ก็ได้รับรายงานนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นไฟป่านะครับที่บริเวณเขาปากเบนนะครับหมู่4ตำบลเขาทองนะครับซึ่งพอได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ได้เชิญประชุมนะครับศูนย์ปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับอุบัติภัยนะครับเร่งด่วนเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีการประเมินสถานการณ์กับภาคส่วนต่างๆแล้วก็ลงมาดูในพื้นที่จริงนะครับก็พบว่าอาการปัจจุบันนี้ภูเขาที่ไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภูเขาหินปูนนะครับมีความลาดชันสูงนะครับก็คงจะเป็นเกิดจากเหตุในธรรมชาตินะไม่ได้เกิดมนุษย์นะครับเนื่องจากว่ามีความชันมากครับตอนนี้ไฟเนี่ยลุกลามขยายวงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเขาลูกนี้เป็นเขาเป็นเทือกเขาครับซึ่งมีรอยต่อติดกับหลายตำบลของอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นตำบลเขาคามตำบลเขาทองนะครับแล้วก็เป็นไปทางบ้านท่าเลนด้วยนะครับก็มีความกังวลนะครับก็ดูแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้จากดับจากข้างบนอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ประสานงานนะครับไปยังกรมฝนหลวงนะครับซึ่งจะขออนุมัติจากอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับว่าให้เช็คดูว่าปริมาณความชื้นในอากาศของตำบลนี้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีความชื้นเพียงพอหรือไม่ในการที่จะทำฝนหลวงเพื่อให้น้ำเนี่ยมาดับนะครับเพื่อช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการร้องขอไปยังกองทัพภาคที่4ในการสนับสนุนพอในการนำน้ำมาดับจากด้านบนนะครับก็เป็นเพียงแค่2วิธีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างนะครับประสานงานอยู่นะครับถ้าได้รับทราบความคืบหน้ายังไงนะครับก็คงจะได้นำเรียนรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งในขณะนี้ก็จะมีควันปกคลุมไปยังพื้นที่ของหลายตำบลของอำเภอเมืองนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลด้วยนะครับแต่ในเขตเทศบาลเนี่ยเช็คสภาพอากาศจากเมื่อเช้านี้นะครับก็ยังไม่เกินเกณฑ์นะครับแต่ว่าบริเวณโดยรอบนี้นะครับตำบลเขาทองเนี่ยก็เกินเกณฑ์นะครับ38ขึ้นไปนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกมานอกนะครับเคหสถานหรือมีความจำเป็นที่จะออกก็ขอให้ใช้แมสป้องกันนะครับโดยเฉพาะแมสป้องกันฝุ่นนะครับ PM 2.5 เพื่อดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้เป็นประการใดก็จะได้นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปครับก็เราต้องประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายก่อนครับเพื่อให้มีการเผชิญกับภัยได้นะครับเพราะนั้นเราประเมินไว้รุนแรงก่อนนะครับว่าประเมินว่ามันจะรุนแรงนะครับแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเพราะว่าตรงบริเวณนี้เป็นเทือกเขาที่ไม่ใช่เป็นเขาลูกโดดๆนะครับเป็นเทือกเขายาวมากแล้วก็ไปใช้เป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากไปข้ามกับตำบลเลยแล้วก็มีเลือกสวนไร่นาของพี่น้องประชาชนสวนยางสวนปาล์มค่อนข้างเยอะนะครับที่ปลูกอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็ในหมู่4นี้ก็ระยะห่างที่ดูจากการประเมินเนี่ยจากบริเวณเชิงเขาไปที่ถนนนะครับแขวงทางหลวงของแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยประมาณ1กิโลแค่นั้นเองนะครับติดถนนทางหลวงลาดยางนะครับก็เป็นความกังวลนะครับของจังหวัดนะครับก็คิดว่าเราพยายามเต็มที่นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะครับแล้วก็คงจะได้นำเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับตอนนี้มีจุดหลักๆในการไหม้สักกี่จุดที่ว่าตรงนี้ที่เห็นจากสายตานะครับมีจุดหลักๆจากเมื่อคืนนี้นะครับจุดแรกนะครับตอนนี้ก็ลามมาเป็นจุดที่2ที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะมีเชื้อเพลิงปริมาณมากพอสมควรเพราะว่าเห็นเปลวไฟสีแดงๆนะครับแสดงว่าบ่งบอกว่ามีการไหม้ค่อนข้างรุนแรงในส่วนนี้นะครับ